หันธัมมยังอานาปานสติปาทังพนามะเสอานาปานสติภิกขเวภาวิตาภหุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วมหัมพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อาณาปานสติภิกขเวภาวิตาภหุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วจัตตารโหสติปัฏฐานิปริปุเรนตียอมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จัตตารโหสติปัฏฐานาภาวิตาภูริกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วสัตตาโพชังเคปริปุเรนตียอมทำโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตาโพชังคาภาวิตาภูริกตาโพชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ววิชาวิมุตติงปริปุเรนตียอมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะภิกขเวอานาปานสติกะทั้งภูริกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหัมพลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทัพพิกเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสิทติปัลลังกังอาปุชิตวานั่งคูคาเข้ามาโดยรอบแล้วหูชุงกายังปณิธายาปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมันโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทีฆังวาอัสสะสันโตทีฆังอัสสะสามีติปะชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีฆังวาปัสสะสันโตทีฆังปัสสะสามีติปะชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้รัสสังวาอัสสะสันโตรัสสังอัสสะสามีติปะชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รัสสังวาปัสสะสันโตรัสสังปัสสะสามีติปะชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีอัสสะสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นยอมทำใน
บทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจออกดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปีติปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขะปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขะปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จินตสังขารปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารังอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจินตสังขารังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จินตปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจออกดังนี้จินตปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจเข้าดังนี้อภิปโมทยังจิตตังอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจินให้ประโมทยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อภิปโมทยังจิตตังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจินให้ประโมทยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สมาทังจินตังอัสสสิสามีติสิกขติ
ภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทังจิตตังปัสสสิสามีติสิงคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมจยังจิตตังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมจยังจิตตังปัสสสิสามีติสิงคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อนิจจานุปัสสีอาสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อนิจจานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจางหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปฏินิสักขานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปฏินิสักานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลันคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังพหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหัมพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการฉะนี้แลค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะเมื่อพร้อมแล้วกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ได้ยินเสียงไหม1 2 3โอเคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญพรสวัสดีญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาภาวนาในช่วงเช้าวันเสาร์ทุกท่านนะก็กลับมาอีกครั้งในวันสิบเสาร์ภาวนาครั้งที่9นะทำมาเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายในเรื่องของเนื้อหาในการปฏิบัตินะมาเปิดหัวให้มีความสบายใจหน่อยดีกว่าอ่านกลอนให้ฟังซะหน่อยชื่อกลอนว่ารุ้งคืนฟ้านะรุ้งคืนฟ้ารุ้งเอ่ยรุ้งงามยามฟ้าแจ้งเจ้าจะแรงแสดงสีเป็นเส้นสายประดับฟ้านภาพราวาวประกายเจ้ากระจายคลายเศร้าให้เหล่าชนรุ้งนิมิตขีดเขียนบนทิวเมฆเจ้าสรรเสกวาดฟ้าจากไอฝนขอบโค้งเว้าเบาโปร่งจะเยียบยนต์กล่อมกระมนหม่นหมองให้ผ่องพันรุ้งเอ่ยรุ้งสลายปลายแสงสาดเจ้าไหววาดวาดหายคลายสีสันเพียงชั่วครู่ดูดายมาลายพันเจ้าไม่พรั่นปันฟ้าให้ฟ้าเดิมรุ้งสยายได้สะท้อนละอองน้ำหลังฝนพรำฟ้าก็ใสไร้สิ่งเสริมฟ้าคือฟ้ารุ้งคือรุ้งใครแต่งเติมสิ่งหนึ่งเริ่มสิ่งหนึ่งรับสลับกันก็มองเห็นท้องฟ้านะตอนที่รุ้งมันมีเกิดขึ้นนะที่วัดสุนันท์เนี่ยเวลามีรุ้งนะรุ้งมันจะทอดยาวมากเลยเพราะว่ามันโปร่งมากมันไม่มีตึกอะไรมาบังนะมันมีภูเขาบางทีเป็นรุ้งสองชั้นน่ะมีรถเมย์ชั้นหนึ่งใช่ไหมแล้วที่อังกฤษจะมีรถเมย์สองชั้นใช่ไหมแต่นี่เป็นรุ้งสองชั้นนะที่วัดสุนันท์นะมีรุ้งเกิดขึ้นมาสองชั้นเฉยเลยนะก็แปลกตามากนะแสดงสีเป็นเส้นสายนะมันประดับท้องฟ้าสวยมากเลยเดินมานะเผลอนะมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะเจอรุ้งทีเดียวนะโอ้มันสบายใจเลยใจมันรู้สึกว่าเออนี่มาเจอของขวัญแล้วเพราะว่าเหมือนรุ้งเนี่ยมันนิมิตขีดเขียนบนทิวเมฆนะแต่ก่อนมันก็เป็นเมฆนะตอนนี้มันก็กลายเป็นรุ้งวาดท้องฟ้าเนี่ยจากไอฝนฝนบางทีฝนปล่อยๆหรือว่าหลังจากฝนไปแล้วเนี่ยนะทั้งโค้งทั้งเว้าทั้งเบาทั้งโปร่งอยู่ใกล้ๆก็เย็นนะถ้าลองไปดูนะอยู่ใกล้ๆนะนอกจากการมองเห็นแล้วนะทางตานะผิวหนังมันจะสัมผัสความเย็นไปด้วยนะมันเลยทำให้ใจของเราเนี่ยที่มันเคยเศร้าหมองแล้วมันก็เออผ่อนคลายไปแต่รุ้งเนี่ยมันเป็นของชั่วครู่เนาะรุ้งเอ่ยรุ้งสลายปลายแสงสาดพอหมดแสงเจ้าไหววาดวาดหายคลายสีสันมันเหมือนเคยมีอะแล้วมันก็หายไปปุ๊บเลยนะทันตาเลยเพียงชั่วครู่ดูดายมาลายพันบางทีก็เห็นทันบางทีเราก็เห็นไม่ทันแต่รุ้งเนี่ยมันไม่ถือตัวนะมันไม่อ้วโอดอ้วโอ้อวดว่ามันสวยนะเจ้าไม่พรั่นปันฟ้าให้ฟ้าเดิมมันก็คืนท้องฟ้าเนี่ยให้กับท้องฟ้าแบบเดิมนั่นแหละไม่ต้องมีรุ้งอยู่ก็ได้เหมือนมันพยายามจะบอกว่าท้องฟ้าก็สวยเหมือนกันไม่ใช่แค่รุ้งหรอกนะฟ้าเดิมก็สวยเหมือนกันช่วยดูให้มันสวยหน่อยอย่ามาดูตอนที่มีรุ้งอย่างเดียวเท่านั้นรุ้งสยายได้สะท้อนละอองน้ำที่มันรุ้งมันมีสีขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมันได้สะท้อนกับละอองน้ำต่างๆหลังฝนพรำฟ้าก็ใสไร้สิ่งเสริมก็แน่นอนล่ะนะตอนที่ก่อนฝนมาเนี่ยมันก็ครึ้มไปหมดเลยพอฝนได้ตกแล้วเกิดรุ้งแล้วฟ้ามันก็ใสไม่มีอะไรแต่งเติมเลยเป็นสีท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งโล่งสบายนะเห็นมันแจ่มจ้ามากเลยนะฟ้าก็คือฟ้านั่นแหละรุ้งก็คือรุ้งนั่นแหละไม่ได้หมายความว่าฟ้าเป็นรุ้งหรือรุ้งเป็นฟ้ามันก็คนละเรื่องกันฟ้าคือฟ้าไม่ว่าตอนที่มันครึ้มตอนที่มันมีเมฆที่ก่อนฝนตกนะดำมาเลยนะ
รุ้งก็คือรุ้งรุ้งก็คือการสะท้อนนะแยกสีขาวเป็นแท่งปริซึมใช่ไหมก็ฉีกสีต่างๆออกเป็นเจ็ดสีเกิดการสารสร้างขึ้นมาเป็นรุ้งพอรุ้งหายไปฟ้าก็คือฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะก็ไม่เห็นมีใครมาแต่งเติมเนาะพอมีสิ่งหนึ่งเริ่มสิ่งหนึ่งก็รับไปสลับกันนี่แหละอันนี้ตมากำลังจะชวนดูธรรมชาติที่เกิดจากท้องฟ้าแต่มันก็ไม่ต่างจากธรรมชาติในใจเราเหมือนกันนะธรรมชาติในใจเราบางทีมันก็ขมุกขมัวเศร้าหมองนะบางทีมันก็ขมุกขมัวเศร้าหมองมันปกปิดอะไรบางอย่างไว้แต่บางทีเรามันก็มาทำกุศลมันก็รู้สึกงดงามเจอสิ่งที่ดีสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้มันช่างสวยงามจังเลยอย่างนี้นะมาเจอคนที่ดีเสียงที่ชอบอะไรเงี้ยมันก็สดใสขึ้นมาแต่พอสิ่งเหล่านั้นหายไปก็เป็นแบบเดิมนั่นแหละชีวิตเราก็เป็นแบบเดิมนั่นแหละแต่บางคนไม่นี่พอท้องฟ้ามันมืดครึ้มจิตใจมันไม่สุขมันไม่สบายเป็นยังไงเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วกล่าวโทษตัวเองแล้วไม่พอใจแล้วหงุดหงิดโทษคนนั้นคนโน้นคนนี้พอสวยงามขึ้นมาปุ๊บโอ้โหชอบมากชีวิตนี้ดีจริงๆเลยนะจะไม่ขอเป็นอย่างอื่นอีกแล้วนะโอ้โหเป็นช่วงฮันนีมูนนะน้ำผึ้งพระจันทร์นะอยู่กับตาที่เห็นรูปหูที่ได้ยินเสียงจมูกที่ได้ดมกลิ่นสิ่งดีๆต่างๆนี่มันก็มาติดพัวพันอยู่ในใจจะหารู้ไหมว่าใจเดิมของเราอ่ะมันใสสะอาดอยู่แล้วไม่ว่าจะก่อนที่มีสิ่งอะไรมาเจือปนทั้งร้ายทั้งดีใจของเรามันก็ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสงบเยือกเย็นอยู่แล้วถ้าเรามามองตรงจุดนี้นะเราจะรู้สึกเลยว่ากระบวนการทั้งหมดปรากฏการทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้ากับปรากฏการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในใจเราอ่ะมันก็ไม่ต่างกันหรอกเพียงแต่เรารู้เท่าทันแล้วก็ไม่ยึดติดในสภาวะใดสภาวะหนึ่งนั่นเองมันก็เป็นแค่สภาพอากาศมันก็เป็นสภาวะทางจิตใจที่เราได้เห็นที่เราได้รู้วันนี้ก็มาเรียนอานาปานสติในหมวดธรรมแล้วที่มันใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุดมันอาจจะเป็นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยนะแต่เป็นเพราะว่าทำมาหมดแล้วมันก็เหลือเพียงแต่กระบวนการของการสังเกตที่เรียบง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นกันเองกับกรรมฐานมากขึ้นไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นกันเองกับกรรมฐานอานาปานสติบ้างแล้วหรือยังนะสนิทกันบ้างหรือยังฮะเริ่มคบเขาแล้วหรือยังเริ่มคบอานาปานสติแล้วหรือยังหรือว่ายังเป็นแค่เพิ่งโทรคุยกันครั้งแรกนะหรือเพิ่ง first impression เพิ่งตกหลุมรักกันหรือเปล่านะให้รู้จักคบหาสนิทชิดเชื้อกับเขาไว้สักหน่อยนะอานาปานสตินี่นะอย่าให้เขารักเราฝ่ายเดียวนะใช่ไหมลมหายใจนี่เขารักเรามากเลยนะเขาเข้าออกเลี้ยงดูเรานะแต่เราสนใจเขาบ้างไหมไม่สนใจเลยดูสิไม่วันๆเอาดูแต่มือถือเห็นไหมสมมติถ้าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเราดูแต่มือถือนี่แฟนเลิกไปแล้วนะใช่ไหมนี่ไม่มาสนใจดูฉันเลยใช่ไหมแฟนก็จะบอกลมหายใจบอกนี่ฉันคอยดูแลเธอทั้งหลับทั้งตื่นนะเนี่ยเธอก็เอาแต่ดูมือถือสนใจฉันบ้างไหมแล้วลมหายใจทำไงหนีไปไหมลมหายใจหนีไปไหมก็ไม่หนีอีกโอ้ยลมหายใจนี่นะมันไม่รู้หรือไงว่ามันจะอกหักกับจากเราแน่นอนนะ ถ้าเรารู้จักลมหายใจของเราแล้วนะว่ามันมีคุณค่านะเราต้องรักมันให้เป็นเพื่อนรักกับเราเลยตกลงปรงใจกันนะ
ว่าเราจะอยู่ดูแลกันไปไม่ได้ดูแลให้มันดูแลเราฝ่ายเดียวหรือเราไปดูแลมันฝ่ายเดียวให้เราดูแลกันและกันแล้วก็เข้าใจกัน Love is giving up space ใช่ไหมความรักคือการให้พื้นที่แล้วก็ให้พื้นที่ซึ่งกันและกันให้เวลากันและกันให้ที่ว่างกันและกันเราก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างเข้าใจอ่ะความรักนี่ต้องมีความเข้าใจด้วยนะถูกต้องไหมแม่รักลูกเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจไหมใช่แล้วแม่อยากให้ลูกกินอะไรอะปลาแซลมอนเพราะว่ามีโอเมก้า3นะดีนะลูกโอเมก้า3นี่ดีมากเลยนะลูกลูกก็บอกครับงั้นกินปลาแซลมอนให้แม่หน่อยแม่ก็มีกระตังอะนะอ้าวตอนเช้ามาก็กินปลาแซลมอนโอเมก้า3ก็ไปอยู่ที่ลูกแล้วเรียบร้อยตอนเที่ยงมาก็กินปลาแซลมอนโอเมก้า3ก็เข้าไปแล้วเรียบร้อยตอนเย็นมาก็กินปลาแซลมอนอีกโอเมก้า3ก็ไปเรียบร้อยนะแล้วก็อาทิตย์นึงกินปลาแซลมอน3มื้อนะรักลูกไงรักลูกไงดีไหมไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมต้องเข้าใจนะว่าลูกไม่ใช่แมวน้ำนะที่จะกินปลาแซลมอนได้บ่อยขนาดนั้นความรักมันต้องมาพร้อมความเข้าใจด้วยไม่ใช่คิดว่าดีอย่างเดียวแล้วว่าให้เขารับรู้ความเป็นจริงของเขาด้วยลมหายใจที่มีเราเลี้ยงเราอยู่เนี่ยความเป็นจริงของเขาเป็นยังไงตามสังเกตบริบทอื่นด้วยที่เกิดขึ้นด้วยเป็นยังไงเมื่อลมหายใจหยาบจิตใจเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงลมหายใจถึงหยาบลมหายใจละเอียดจิตใจเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงลมหายใจถึงละเอียดตามดูตามสังเกตอย่างเงี้ยเป็นประจำเราจะค่อยๆสืบค้นและเข้าใจความเป็นจริงของตัวลมหายใจพร้อมทั้งเข้าใจเราไปด้วยเวลาเรารู้จักใครสักคนนึงเนี่ยนะเราจะเข้าใจแล้วก็รักตัวเองไปด้วยนี่นะถ้าเรารักเขานะเขาต้องทำให้เรารักตัวเองด้วยนะเคยอยู่กับใครแล้วเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ที่สุดนะเออลักษณะนั้นน่ะไปอยู่กับใครแล้วเขาสามารถทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้นะแสดงว่าคนนั้นมีพื้นที่ให้เราใช่ไหมเราสามารถเป็นธรรมชาติของเราเองได้เราไม่ต้องดัดปรับแต่งแต่ใช้คำแรงหน่อยเราไม่ต้องดัดจริตมีจริตยังไงก็แสดงจริตอย่างนั้นออกมาไม่ต้องดัดจริตแปลงร่างท่าทางช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมโอ้ยต้องเหงียมนะกินข้าวคำเล็กๆต้องแทงฟันก็เอามือมาป้องปิดเดินกระมิดกระเมียนโอแต่ว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนรักจะเป็นพ่อแม่คนในครอบครัวเนี่ยโอ้กินอะไรก็ได้กินข้าวคำใหญ่ๆแค่ฟันหัวเราะเอิ๊กอักน้ำลายกระเด็นนะโอ้สบายใจใช่ไหมเหมือนกันเวลาเราดูลมหายใจเราไม่ต้องปรับแต่งไม่ต้องเมคไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางอะไรมากเกินไปอ่ะจะเห็นคนตั้งท่าตั้งทางในการปฏิบัติธรรมเคยเห็นไหมแบบต้องเซตร่างกายแบบไม่รู้แหละต้องผิดธรรมชาติอ่ะต้องกลายเป็นว่าปฏิบัติธรรมนะกลายเป็นเรียนแบบหุ่นยนต์อาซิโม่นะหุ่นยนต์อาซิโม่หุ่นยนต์ที่เขาเรียนแบบมนุษย์นะโอ้ยิ่งทำพลิกกึกกือมากเท่าไหร่นี่ยิ่งกลายเป็นคนปฏิบัติมากเท่านั้นนะมันเลยทำให้คนที่อยู่ข้างๆเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าไปปฏิบัติเท่าไหร่แล้วนะยิ่งปฏิบัติไปยิ่งเหมือนหุ่นยนต์อาซิโม่เข้าไปทุกวันทุกวันไม่เอาดีกว่านะแทนที่จะเป็นต้นไม้สวยงามกลายเป็นต้นไม้ดัดหงิกงออยู่เหมือนกันเลยนะอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่สามารถทำให้เราเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะมาปฏิบัติอานาปานสติแบบธรรมชาติกันวันนี้จะยังไม่เรียนนะถูกตัดพ้อมาหลายครั้งแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนได้ยินเสียงในใจนะเอ๊สอนอยู่นั่นแหละนะไม่มีปฏิบัติเลยนะไม่รู้มีหรือเปล่าจดอยู่นั่นแหละนะหนังสือเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพอเรียนจบ2ชั่วโมงออกไปมึนเดินไม่เป็นเลยนะไม่รู้ว่าปฏิบัติตอนไหนแล้วกลับมามึนอีกเสาร์นึงก็มามึนทีนึงเนื้อหาที่ปฏิบัติมันอยู่แรกๆนะแล้วหลังๆมันอยู่ในกล่องดำถ้ากล่องแรกๆมันเปิดไม่ได้กล่องดำหลังๆมันก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่ให้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
ตอนนี้มันก็เลยเป็นแบบแบกไปหมดเลยแบกแค่กล่องดำไอ้ของเก่าก็ยังปฏิบัติไม่ได้เอาล่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวชวนทุกท่านเดินก่อนดีกว่านะแต่ทักทายก่อนนิดนึงดีกว่าเมื่อคราวที่แล้วทำแลบอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านไปเกิดผลในแลบยังไงบ้างแลบเผลอคิดกับตั้งใจคิดมีใครไปสังเกตในชีวิตประจำวันสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาบ้างยกมือฮัลโหลยังอยู่กันไหมเนี่ยฟังเพลินแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวตื่นตัวหน่อยตื่นตัวหน่อยนี่แต่มาคุยคนเดียวป่ะเนี่ยนี่เป็นหน้าจอสกรีนเซฟเวอร์เปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวหอจดหมายเหตุก็ส่งสกรีนเซฟเวอร์หน้าตาพวกเรามาแล้วก็จริงๆไม่มีใครเข้ามานะแต่มาส่งสกรีนเซฟเวอร์มาไม่ใช่นะโอเคอ้าวคุณบอลคุณนิดคุณนกอ้าวให้ใครก่อนเปิดไมค์ตอบได้เลยไปสังเกตเผลอคิดกับตั้งใจคิดในชีวิตประจำวันไหมอ้าวคุณบอลเชิญเลยนมัสการพระอาจารย์ครับครับก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับคือในระหว่างที่ทำอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยก็พอมีสติครับก็จะรู้สึกเข้าไปว่าตอนนี้เราคิดอยู่แล้วนะครับพอรู้ว่าเราคิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหายไปแต่ว่าพอเราทำอย่างอื่นไปคือไม่มีสติครับเผลอนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเข้ามาถ้าเราสังเกตเขาให้ดีครับเราก็จะเห็นเขาครับแล้วก็จากแลบที่พระอาจารย์ให้ทำคราวที่แล้วตอนช่วงท้ายครับที่ว่าหายใจเข้าออกแล้วให้ยกมือขึ้นลงแบบนี้ครับก็นำตรงนี้ครับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการปฏิบัติในรูปแบบด้วยครับคือถ้าเราใช้สภาวะตรงนี้ครับก็คือเราเข้าไปดูลมหายใจที่อย่างตั้งใจแล้วก็ชัดเจนนะครับเราจะยิ่งเห็นความคิดเนี่ยเข้ามาได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นด้วยครับอาจารย์เห็นกันเผลอไปแป๊บเดียวก็มีความคิดเข้าแทรกเลยใช่ครับอาจารย์แล้วก็จะเห็นว่าพอเราเห็นความคิดเข้าแทรกปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปรู้นิดนึงเขาก็จะหายไปเลยนะคล้ายๆว่ามันเป็นอาคันตุกะเนาะมันเป็นคนที่มาเยือนเนาะพอเรามองไปปุ๊บไอตัวอาคันตุกะคนที่มาเยือนเนี่ยเขาก็โอ้ไปดีกว่ามีคนรู้แล้วมีคนเห็นแล้วใช่ไหมใช่นั่นใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ทำในรูปแบบด้วยด้วยการยกมือขึ้นแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกก็ทำให้รู้อารมณ์กรรมฐานชัดขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็คือในรูปแบบเนี่ยก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าอาจจะสติเราช้าแล้วก็สมาธิเราอ่อนแบบนี้ครับแต่ว่าผมเอาจากแลบพระจารย์เนี่ยที่ให้ทำแบบยกมือขึ้นลงแล้วก็ตามลมหายใจอย่างนั้นนะครับเอาสภาวะตรงนั้นนะที่มันชัดเจนแบบนั้นเนี่ยตั้งใจแบบนั้นเนี่ยไปใช้ในรูปแบบด้วยครับก็ให้เห็นความคิดได้เร็วขึ้นครับใช่ใช่เพราะว่ามีกายใหญ่ๆมาช่วยด้วยอานาปานสติมันละเอียดมากไงแต่ถ้ากายใหญ่ๆมันมาช่วยได้เหมือนกันเนาะขอบคุณมากเลยคุณบอลโอ้โหสุดยอดแล้วก็คุยกับคุณบอลเหมือนต้องคุยกับแบบมิติพิศวงรายการแบบมิติพิศวง หรือว่าแบบสืบข่าวค้นแบบอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยนะได้แล้วได้ความรู้สึกนั้นๆนะแต่ว่าแค่เสียงก็พอแล้วคุณบอลขอบคุณมากนะครับกลัวไม่ได้แซวอีกดูพระรูปนี้อ้าวคนอื่นอ้าวคุณนิดหรือว่าคุณอะไรนะนกเผลอคิดในชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินค่ะก็โยมก็จะมีแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือดูอิริยาบถหลักก็คือว่าเวลาที่นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมในทุกวันนะคะก็จะตั้งใจปฏิบัติก็จะมองเห็นตัวเองว่าบางครั้งในการดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็มีหลายครั้งที่เผลอไปคิดก็กลับมารู้เผลอไปคิดก็กลับมารู้เวลาเดินจงกรมเดินไปเผลอคิดก็กลับมารู้อันนั้นก็คือการตั้งใจที่จะปฏิบัติทั้งเดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่โยมพยายามทำอยู่ก็คื
พยายามรู้ในอิริยาบถย่อยตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาลุกอันนี้ก็เผลอละไม่ได้อยู่กับณปัจจุบันแต่พอคิดไม่ใช่ค่ะพอรู้เช่นพอแปรงฟันก็รู้ว่าขณะนี้กำลังแปรงฟันและบางทีก็เผลอไปคิดแล้วก็กลับมารู้ใหม่พออาบน้ำอ่ะรู้ตอนนี้กำลังอาบน้ำแล้วก็เผลออีกทั้งวันค่ะทานอาหารอ่ะรู้แล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดก็คือมันก็ตลอดวันนะคะก็สุดท้ายเนี่ยก็สรุปว่าในอิริยาบถย่อยเนี่ยจะเผลอมากกว่าที่จะรู้คือจะเผลออยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่ามาตั้งใจทำก็อาจจะเผลอน้อยกว่าเจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะโอเคเดี๋ยวได้ถอดบทเรียนตรงนี้เลยนะอิริยาบถใหญ่ก็เผลออิริยาบถย่อยก็เผลอแต่เมื่อเผลอปุ๊บก็กลับมารู้ปุ๊บเดี๋ยวก็ไปเผลอใหม่ใช่ไหมโอ้ยวันทั้งวันเนาะมันไม่มีอะไรเนาะนอกจากเผลอก็รู้เนาะเผลอก็รู้นั่นเองบางทีก็มากหน่อยนานหน่อยบางทีก็น้อยหน่อยทีหน่อยลักษณะนี้สะใจนะสะใจถ้ามาฟังแล้วสะใจนะแต่ก่อนมันรู้ซะที่ไหนแล้วว่าเผลอน่ะใช่ไหมก่อนมันไม่รู้หรอกว่าเผลอส่วนใหญ่ที่อาตมาสอนนะในห้องอ่ะไม่รู้หรอกว่าอาตมาสอนอะไรแต่ออกไปนอกห้องแล้วอ่ะนั่นคือสิ่งที่อาตมาต้องการจะสอนถ้ามาเอาในห้องอย่างเดียวอาตมาคิดว่ามันน้อยไปต้องสอนวิธีให้เขาไปทำได้ทั้งอาทิตย์ถ้ามาสอนในห้องปุ๊บอีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวค่อยมาเริ่มต้นใหม่ไฟมอดแล้วเราจะทำยังไงให้เขาไปจุดไฟเองในชีวิตประจำวันได้นะโอเคอ้าวคุณนิดเมื่อกี้จะตอบไหมเอ่ยคุณนิดยกมือก่อนคนแรกเลยแต่ว่าตอบทีหลังครับค่ะว่ายังไงจะบอกว่าจริงๆเผลอเนี่ยทุกครึ่งนาทีเลยค่ะแต่ว่าโยมพอรู้ตัวว่าเอ๊ะมันทุกครึ่งนาทีจริงๆเลยนะหรือบางทีนาทีละหลายครั้งนะคะก็แวบกลับมาเสร็จแล้วแต่ว่าใช้การหลับตาช่วยเพราะว่าตัดอายตนะทางตาออกมันช่วยได้เยอะมากเลยมันดึงสติกลับมาได้เร็วแล้วก็ดูลมปลายจมูกอีกรอบหนึ่งจะฝึกปฏิบัติแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าขับรถไม่ต้องหลับตานะเออไม่ได้ขับรถค่ะนั่งแท็กซี่โอเคดีนะเดินอยู่ก็อย่าหลับตาคือหลับตาจะได้บ้างแต่ว่าให้มันเป็นปกติที่สุดมันจะเป็นหลับแวบนึงค่ะพอหลับแวบมันจะมีสติกลับมาใช้วิธีแวบเหมือนกระพริบตารู้เอาเนาะใช่ค่ะมากกว่าหลับบางครั้งประชุมอยู่เราก็แวบเผลอคิดละแต่ว่าเราจะเรียกสติกลับมาว่าตั้งใจฟังประชุมเราก็ใช้วิธีหลับตาแวบนึงมันก็กลับมาเยี่ยมอ๋อแล้วพอได้ทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างก็คือต้องบอกว่าเห็นดีกว่าค่ะเห็นสังเกตอะต้องบอกว่าสังเกตหลายๆอย่างว่าเราเผลอคิดน่ะในหลายเรื่องที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องคิดเลยมันยังไม่ถึงเวลาคิดด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เราเอามาใช้กับการทำงานได้ว่าบางสิ่งเราไม่จำเป็นจะต้องวิตกไปก่อนเหตุเดี๋ยวถึงเวลาค่อยกลุ้มใจค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรีบกลุ้มใช่ไหมไม่โอนความเครียดในอนาคตมาในปัจจุบันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจิตเรานี่แหละทำร้ายตัวเราเองโอ้ยค่ะไม่มีใครจะทำร้ายเธอนอกจากตัวของเธอเองใช่ไหมไม่มีใครทำร้ายเราได้นอกจากจิตของเราทำร้ายตัวเราเองสะใจมากเลยเอาสามคนแค่นี้ก็แบบใจฮึกเหิมเนี่ยนี่สามารถไปลบกับบ้านบางระจันได้ตอนนี้ใจฮึกเหิมมากเลยตอนนี้ใช้ได้โอเคลงทะเบียน700 คนเข้าเรียน300 คนทำได้อย่างนี้3 คนก็โอเคเจ๋งนะแต่คนอื่นคิดว่าที่ไม่ตอบเนี่ยเป็นเพราะว่ากดปุ่มตอบไม่ทันนะไม่ได้มีแบบ guessing instinct สัญชาตญาณนักแข่งนะแล้วก็รู้ว่าทำได้กันอยู่นะเอาละใช้ได้งั้นต่อจากนี้ไปเดินกันก่อนทวนกลอนดูหน้าแล้วต้องทวนกลอนแล้วรีบท่องรีบหาพวยกันใหญ่ใจเย็นๆอ้าวคุณวิไลพร
045จงบอกกรอันที่1มาก้าวกราบนมัสการค่ะก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวอ้าวอยากได้เลขคู่หรือเลขคี่คี่ค่ะเลขคี่นะงั้นอาตมาเลือกคู่นะ412คุณไขนภาคุณแจนก่อนที่2จำไม่ได้เปิดโพยก่อนเร็วจะพบและจะพบขอให้พบไม่ลืมบัวรู้ตรงลงละหลัวรู้ต้นชั่วเหลือชั่วคราวอ้าวชอบมากกว่าร้อยหรือต่ำกว่าร้อยชอบมากกว่าร้อยมากกว่าร้อยเนี่ยแต่มาเลือกต่ำกว่าร้อยนะโอเคคุณต่ำกว่าร้อยคือคุณเจตคุณเจตก่อนบทที่สามนมัสการค่ะสัญญาสร้างสัญญาอยู่ตรงหน้าแค่การก้าวรู้ชัดลงหนักเบาไม่ยืดยาวแต่ยั่งยืนเยี่ยมมากต่อไปให้เลือกตอบเองหรือให้คนอื่นตอบคนอื่นก็ได้ค่ะให้โอกาสคนอื่นก็ได้ค่ะเยี่ยมเลยง่ายแต่มาให้คุณเจตตอบเลยสติสร้างสติง่ายดำริมิต้องฝืนเกิดดับมิเป็นอื่นจิตแช่มชื่นตื่นปัญญาเยี่ยมเราไปเดินจงกรมกันเถิดไปหาที่ทางเหมาะๆนะสบายสบายการเดินของเราก็เป็นปกติธรรมชาติปกติเคยเดินอย่างไรก็เดินอย่างนั้นอาจจะช้าสักนิดนึงเพราะว่าระยะทางใครรู้สึกฟุ้งซ่านก็ให้ท่องกลอนเป็นการตั้งใจอยู่กับการรู้ก้าวเท้ากระทบสัญญาคือตกลงกับตัวเองว่าจะสร้างสัญญาคือการรู้พร้อมอยู่แค่การก้าวสติคือการระลึกรู้เหมือนลูกศรที่แม่นยำเหมือนสระน้ำที่กว้างใหญ่เหมือนสระผมสะอาดสบายเหมือนสลักที่ทำให้ก้าวต่อไปรู้ได้ชัดขึ้นถ้าเผลอไปคิดนี่คือสิ่งที่เราไม่ตั้งใจสิ่งที่เราไม่ได้เอาใจใส่ก็กลับมารู้ใหม่รู้ว่าเผลอคิดก็กลับมารู้ที่เท้ากระทบใหม่
ิ่งที่ปรากฏจริงเป็นประสบการณ์ตรงชัดเจนดังนี้กับเราเท้าสัมผัสดังนี้ตามองเห็นดังนี้หูได้ยินเสียงดังนี้ก็ไม่ต้องสนใจกลับมาดังนี้ที่เท้าสัมผัสพื้นความคิดเกิดขึ้นดังนี้ไม่ต้องปรุงแต่งต่อกลับมารู้ที่เท้าสัมผัสพื้นตั้งใจใส่ใจความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าเผลอไปคิดรู้จักตัวเผลอคิดแล้วก็กลับมาทำกรรมฐานเดิมที่เราตั้งใจใส่ใจอยู่ก็คือการก้าวกระทบสัญญาสติสบายสบายเหมือนเดินสวนสาธารณะง่ายๆไม่ต้องฝืนฟ้าก็คือฟ้ารุ้งก็คือรุ้งรู้ก็คือรู้คิดก็คือคิดสิ่งหนึ่งเริ่มสิ่งหนึ่งรับสลับกันทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละทั้งกลอนหรือว่าทั้งความคิดที่เผลอไปก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรู้ก็คือรู้ไม่ต้องหวงแหนตัวรู้ไม่ต้องกลัวว่าตัวรู้จะหายไปถ้ากลัวว่าตัวรู้จะหายไป
ความกลัวจะมาทดแทนตัวรู้จะรู้ลมเข้าออกก็ได้จะรู้ร่างกายก็ได้สบายสบายก็เริ่มต้นใหม่ก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวยิ้มหน่อยๆเราไม่ได้มาบำเพ็ญทุกข์ไม่ได้เดินประท้วงยิ้มสบายใจสบายใจใจที่มันสบายมันจะรู้ได้ง่ายใจที่มันเอาจริงเอาจังมันเครียดมันทุกข์เนาะมันแคบรู้ได้ยากใครรู้สึกตึงเครียดก็หยุดที่ตรงปลายทางเดินตรงกลมบิดขี้เกียจหน่อยยืดเส้นยืดสายมันเก่งเกินไปหรือเปล่าไหล่หลังรูปหน้ารูปตาหน่อยบิดเนื้อบิดตัวหน่อยเหมือนแมวนะเวลามันเดินมากๆมันก็จะบิดตัวยืดตัวเหมือนหมามันยืดตัวนะมันอ้าปากมันหาวมันคลายกล้ามเนื้อมันเราก็เหมือนกันเวลาตั้งใจเกินไปมันก็ไม่คลายเดินสบายสบายไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เอาสมาธิเดินเอาเดินหน่อยเดินเพื่อเดินเดินเพื่อเดินการปฏิบัติของเราไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ทุกเวลาทุกสถานที่ปฏิบัติได้หมดคือรู้เฉพาะความคุ้นเคยกับตัวสติหรือการระลึกรู้ไว้กลับมารู้เหมือนนกที่ต้องบินกลับรังจิตใจก็กลับมาสู่ฐานเป็นประจำเปลี่ยนจากคิดมารู้
มือนแก้วน้ำที่ไปไว้ใช้ที่อื่นเยอะแยะไปหมดก็กลับมาไว้ที่บ้านเก็บรักษาไว้มันไปที่อื่นก็มาเก็บไว้ที่เดิมไม่เก็บไม่ได้ต้องขังเอาไว้ที่เดิมตลอดหรือว่าไม่ปล่อยปละเรียราดไปที่อื่นการกลับมารู้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงระรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราวสัญญาสร้างสัญญาอยู่ตรงหน้าแค่การก้าวรู้ชัดลงหนักเบาไม่ยืดยาวแต่ยั่งยืนสติสร้างสติง่ายดำริมิต้องฝืนเกิดดับนี้เป็นอื่นจิตแช่มชื่นตื่นปัญญาสนุกไหมปฏิบัติให้สนุกนะอย่าปฏิบัติให้เครียดนะปฏิบัติให้สนุก enjoy ในปัจจุบันตั้งมั่นใน present moment นะ breathing ด้วยสายลมเย็น enrichment ในลมหายใจ
ต่อเนื่องเลยดูลมหายใจกันต่อสังเกตลมหายใจกันต่อแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไร ตกหลุมรักเขาก่อนต้อง first impression กับลมหายใจก่อนทักทายเขาหน่อยนะปิ๊ง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 เขาหน่อยนะเป็นรักแรกพบนะพอเขาดูแลเรานะเพิ่งรู้นะว่าเขาดูแลเอาใจใส่เราขนาดนี้ก็ตอบแทนเป็นความรักและความเอาใจใส่คืนเข้าไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาก็ต้องคอยเอาใจใส่เที่ยวไลท์เที่ยวขื่อนะทำคะแนนหน่อยง้อเขาหน่อยไปหาบ่อยๆสังเกตบ่อยวิตกก็ปักลงวิจารณ์ก็หมุนอยู่รอบๆรักก็ลงดับปักใจกับเขาแล้วกับความรู้สึกตัวที่ลมหายใจแล้วแล้วก็คอยอยู่รอบๆเขาแล้วก็อย่านอกใจเขาซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวกับลมหายใจออกเข้ารู้สึกตัวถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกิดอุปสรรคในระหว่างที่เรารักกันก็มีความปรับความเข้าใจกันคลายในบางส่วนเคร่งครัดในบางส่วนนี่คืออิทธิบาท4ในการเจริญอานาปานสติฉันทะความพอใจรักแรกพบวิริยะความเพียรพยายามตามประกอบเที่ยวไล่เที่ยวคือทำคะแนนจิตตะจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวไม่นอกใจไม่มีใครอื่นวิมังสามีการทำความเข้าใจปรับความเข้าใจลดในสิ่งที่ควรลดเพิ่มในสิ่งที่ควรเพิ่มหย่อนในส่วนที่ตึงแล้วก็ตึงในส่วนที่หย่อน
ไม่ต้องถามว่าเรารับกันแล้วจะได้อะไรไม่ต้องบอกนิยามความรักเราว่ามันคืออะไรเพื่อนแฟนคนรักกิ๊กสามีภรรยาไม่ต้องบอกว่าการเฝ้าดูลมหายใจสังเกตลมหายใจตามความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นสมถะหรือวิปัสสนาหรือมันเป็นสุตตะมยปัญญาหรือมันเป็นสมาธิหรือมันเป็นเรียกให้เยอะชื่อไปแต่รู้อยู่ดูอยู่ตามความเป็นจริงปัจฉานาติย่อมรู้ชัดสิกขติย่อมศึกษาสันทิฏฐิโกด้วยผู้ศึกษาและปฏิบัติก็พึงเห็นได้ด้วยตนเองเครียดอีกแล้วยิ้มหน่อยๆแหมคนรักกันใครมานั่งหน้าบึ้งโอ้ยเออยิ้มให้มาเสร็จบ้างหายใจเข้าสบายสบายกลับมารู้สึกตัวไม่ต้องหวงแหนอะไรทั้งนั้นสบายสบายค่อยๆตามสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นทีละอย่างสองอย่างในการรับรู้ปรับปรุงยืดเส้นยืดสายรูปหน้ารูปตาสนองวันนี้มีอีกเวอร์ชันมาให้ฟังนะนักศึกษาส่งงานเพิ่มนะชวนพวกเราฟังก่อนหายใจหาย
ชอบชอบชอบแต่งมานะแต่มาก็เอามานั่งฟังนะดีมีเพื่อนเขาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาที่เขาเป็นคณะเกี่ยวกับดุริยางค์อ่ะเนาะเขาก็เลยเอาเนื้อเพลงไปให้นักศึกษาทำนักศึกษาทำโปรเจกต์แต่งเพลงแต่งทำนองแล้วเอาเนื้อร้องที่สอนโยมนั่นแหละ ให้เขาไปแต่งสนุกดีมันเวอร์ชันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยให้เขาอัพใน YouTube ให้แล้วที่อาตมาเอามาใส่เนื้อใส่ต้นไม้อ่ะนะแต่ถ้าไปเห็นใน YouTube มันจะเป็นแมวพะงกหัวนะเป็นแมวแมวพะงกหัวดึกดึกดึกถ้าอาตมาเอามาเปิดนี่สงสัยสติแตกกันหมดเลยนะเลยถ้าออกเดี๋ยวทาสแมวทั้งหลายจะแบบไม่ได้ฟังเนื้อร้องนะแต่พยุพะงกหัวแล้วสนุกกับแมวอยู่นะเอาไงดีเนี่ยทำแลบก่อนดีกว่าเนาะแล้วค่อยสอนเนื้อหาอันนี้วิธีการสอนของอาตมานะเมื่อไหร่ตัวเองเบื่อก็จะสอนแบบใหม่ไม่ต้องห่วงนะทุกท่านจะไม่ทันเบื่อหรอกนะอาตมาจะเบื่อก่อนแล้วนะจะเป็นคนแรกที่เบื่อเองทำแลบทำแลบดีกว่าไหนใครยังไม่เคยยกมือแล้วก็รู้สึกว่าแลบคราวที่แล้วแลบเผลอคิดตั้งใจคิดอะได้ไปปรากฏในชีวิตประจำวันมั่งยกมือยังไม่เคยยกมือเลยนะทั้งคอร์สเนี่ย9ครั้งเนี่ยคราวหน้าจะไม่ได้ยกแล้วก็ได้ขอสอบถามหน่อยเร็วเปิดไมค์ยกมือเลยยกมือเปิดไมค์คุณนงรักเนี่ยคุณนงรักคุณนงรักเปิดไมค์ค่ะนมัสการค่ะท่านสวัสดีแลบคราวที่แล้วได้ทำไหมได้ทำค่ะโอ้ช้าไปหน่อยเนาะเลิกช้าโกรธพระหรือเปล่าไม่ค่ะทำแล้วถึงได้รู้ว่าตัวเองเผลอตลอดนึกว่านั่งสมาธิเป็นแต่จริงๆแล้วเผลอตลอดดีใจถ้าพูดประโยคนี้มาเนี่ยดีใจเลยนะคิดว่านั่งสมาธิเป็นแต่จริงๆเผลอมาตลอดใช่ไหมของจริงเลยใช่ไหมค่ะประสบการณ์ตรงเลยอ่ะมันเถียงไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณนงรัตน์พอรู้อันนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างอ่ะก็ทำให้ตัวเองรู้ว่าจริงๆแล้วที่ตัวเองทำอยู่แม่จริงๆก็พยายามนั่งสมาธินะฮะแต่ที่ทำอยู่คงจะผิดไม่ค่อยถูกการเท่าไหร่ก็คิดว่าคงจะต้องตั้งหลักใหม่ก็ให้รู้สติอยู่กับตัวเนี่ยสม่ำเสมอค่ะเย่เย่โอ้ยชอบคำว่าสม่ำเสมอมากเลยอ่ะเอามาจากไหนอ่ะคำว่าสม่ำเสมอจากท่านนะคะสมาธิแปลว่าสมาธิทรงไว้ด้วยดีทรงไว้ด้วยดีทรงไว้อย่างทรงไว้อย่างสม่ำเสมอค่ะนั่นแหละถูกต้องแล้วเราไม่ได้เอาไว้ตลอดนะวันก่อนเนี่ยมีทิศคนหนึ่งมาอยู่ที่วัดเขาอายุ70เขามาบวชตั้งแต่อายุสมัย50อ่ะ20ปีมาแล้วเขามาบวชที่วัดแล้วตอนที่เขาบวชมีเทปูนแล้วทิศคนนี้เขาก็ไปเขียนบนปูนอ่ะเพื่อให้สติคนเดินอ่ะนะว่ามีสติตลอดเวลาแล้วก็ใส่มยมกตลอดเวลาตลอดเวลาด้วยพอต่อมาเดินผ่าน5ปีแรกไม่รู้สึกนะแต่พอมาเข้าใจอันนี้แล้วพอเดินผ่านมีสติตลอดเวลาคุณนงรักเห็นคำนี้แล้วเป็นยังไงจริงไหมจริงมากค่ะสติสามารถตลอดเวลาได้เปล่าคือเป็นเรื่องยากแต่ว่าต้องพยายามทำให้ได้ค่ะเอาถามว่าเป็นไปได้เปล่าเอางี้ก่อนเป็นไปได้หรือเปล่าขอให้ชีวิตนี้ยังเป็นไปได้แล้วกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวดูคำไหนเป็นไปได้มากกว่ากันระหว่างมีสติตลอดเวลานะคุณนงรักกับมีสติบ้างมีสติบ้างง่ายกว่าเยอะนี่ไงเห็นไหมแล้วทิศคนนั้นเพิ่งมาแล้วก็ได้คุยกันแล้วเพิ่งสอนเรื่องปฏิบัติแปลว่ารู้เฉพาะนี่แหละเขาบอกผมไม่เคยรู้มาก่อน
ผมไม่เคยรู้มาก่อนชีวิตนี้ไม่รู้มาก่อนนั่งสมาธิแล้วได้ผลกี่อย่างคุณนงรักนั่งสมาธิแล้วได้ก็ทำให้ได้ผลอยู่กี่อย่างเอานี้ก่อนนั่งสมาธิแล้วได้ผลกี่อย่างตัวเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรียบร้อยแล้วโถนั่งสมาธิแล้วจะได้ผลอยู่สองอย่างหนึ่งนั่งแล้วนั่งเป็นค่ะนั่งได้ไม่ใช่นั่งสมาธิหนึ่งนั่งแล้วนั่งแล้วสงบค่ะสองนั่งแล้วไม่สงบเออแล้วคุณนงรักอยากได้อะไรไม่อยากได้ค่ะอยู่เฉยโอเคก็ถามทิศคนนี้นี่แหละอายุ70ปีเขามานั่งที่วัดอีกทีนึงเขาก็ยกแต่สงบยกแต่สงบนั่นแหละนะตมาก็บอกว่าที่โยมเขียนเอาไว้เมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะตมาอ่านทุกวันนะแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคำนี้ไม่จริงการมีสติตลอดเวลาไม่จริงแต่ถ้าจะมีสติบ้างอ่ะจริงเขาก็บอกครับใช่แล้วครับพอมาเรียนรู้กับท่านเนี่ยรู้แล้วนะก็ผมนึกว่านั่งสมาธิทุกครั้งต้องสงบมีสติทุกครั้งต้องตลอดเวลาแต่มันเป็นความจริงไม่ได้อ่ะมันไม่ touchable อ่ะมันสัมผัสไม่ได้อ่ะโอเคที่เรียกคุณนงรักขึ้นมาให้ยกมือตอบเป็นนะคุณนงรักคุณนงรักเอามือจับกันมือซ้ายจับขวาเพื่อนๆทำตามเลยนะรู้สึกไหมที่มือซ้ายจับมือขวารู้สึกค่ะซ้ายจับขวาหรือขวาจับซ้ายทำผิดแล้วค่ะเอาขวาจับซ้ายซ้ายจับขวาหรือขวาจับซ้ายที่ความรู้สึกนั้นน่ะจับกันจับกันมีซ้ายมีขวาไหมที่ความรู้สึกไม่มีค่ะไม่มีนะที่รู้สึกนั้นรู้สึกได้ชัดไหมชัดค่ะชัดค่ะที่รู้สึกชัดที่รู้สึกชัดๆนั้นมีคุณนงรักอยู่ในนั้นไหมต้องบอกว่าไม่มีจ้ะมีไหมล่ะมีชื่อนงรักอยู่ในนั้นไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมมันเป็นรู้สึกอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีนงรักใช่ไหมค่ะโอเคเอามือลงคุณนงรักเคยคิดไหมคิดตลอดคิดตลอดเคยคิดเรื่องที่ไม่อยากคิดไหมก็ประจำค่ะประจำใช่ไหมแล้วความคิดคุณนงรักที่ไม่อยากจะคิดเป็นความคิดคุณนงรักไหมเป็นความคิดของนงรักไหมนงรักพาไปคิดค่ะนงรักไปคิดเรื่องที่ไม่ควรจะคิดคุณนงรักไม่อยากคิดใช่ไหมไม่อยากคิดไม่อยากไม่อยากนงรักไม่อยากจะคิดใช่ไหมตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ค่ะตั้งหลักใหม่นะคุณนงรักเคยคิดไหมเคยค่ะเคยคิดเรื่องที่ไม่อยากคิดไหมเคยค่ะความคิดที่คุณนงรักไม่อยากคิดเป็นความคิดคุณนงรักไหมความคิดที่ไม่อยากจะคิดเรื่องที่ไม่น่าคิดเนี่ยเป็นความคิดของนงรักค่ะคุณนงรักแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองเออเกิดขึ้นเองใช่ไหมใช่ค่ะคุณนงคุณนงรักเคยอยู่บ้านติดถนนไหมเคยเหมือนกันค่ะเคยนะเคยมีรถบรรทุกผ่านหน้าบ้านนั้นนะเคยค่ะอยากให้รถบรรทุกผ่านหน้าบ้านไหมไม่ค่ะมันกระเทือนมันกระเทือนใช่อาตมาตอนเด็กๆนี่ฉี่ราดเลยอ่ะบอกให้กลัวมากเลยอ่ะไม่อยากให้มันผ่านใช่ไหมค่ะแล้วคุณนงรักทำยังไงกับรถบรรทุกนั้นทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมโอเคคุณนงรักตอนที่รถมันผ่านไปคุณนงรักไปขวางความคิดไหมบอกอย่ามาไม่ให้มาไม่ได้ทำไม่ได้ทำไมถึงไม่ทำอ่ะตายแบนแบนใช่ไหมใช่แล้วคุณนงรักเนี่ย
ไม่อยากให้รถผ่านก็เลยเกาะท้ายรถบรรทุกไปเลยใช่ไหมบอกไหมชอบเกาะเลยได้ยินเห็นไหมเห็นไหมค่ะคุณน้องรักชอบให้รถบรรทุกผ่านหน้าบ้านไหมอยากให้มันผ่านไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบใช่ไหมไม่อยากใช่ไหมค่ะคุณน้องรักต้องรู้ไหมว่าเขาขับมาทำไมไม่ต้องค่ะรู้ไหมว่าต้องรู้ไหมว่าเขาขับมาจากไหนไม่ต้องค่ะรู้ไหมว่าเขาต้องขับไปไหนไม่ต้องค่ะแล้วคุณนงรักจะทำไงกับรถบรรทุกนั้นอย่าไปใส่ใจกับมันโอเคคุณนงรักเคยคิดเรื่องที่ไม่อยากจะคิดไหมเคยคิดเรื่องที่ไม่อยากจะคิดไหมไม่ค่ะธรรมดาจะไม่พยายามจะคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าเรารู้ตัวแล้วมันมีความคิดที่ไม่อยากจะคิดมีไหมมีค่ะใครคิดยังเป็นนงรักจะไม่อยากคิดนงรักก็ไปขวางความคิดนั้นแล้วไงค่ะเป็นไงโดนรถบรรทุกชนไหมโดนแล้วค่ะแบนไปแล้วโดนความคิดชนไหมล่ะชนแล้วค่ะชนแล้วเรียบร้อยเพราะเราไม่อยากจะคิดก็ชนแล้วแล้วต้องหงุดหงิดไหมว่าทำไมแกถึงคิดก็ถ้าเราไม่เข้าไปขวางมันก็ไม่ต้องไปคิดมันก็จบค่ะใช่ใช่ไหมถ้าไปขวางหรือไปคว้าจับไว้เป็นยังไงอ่ะความคิดเนี่ยถ้าไปขวางอยู่ก็มีแต่จะทำร้ายตัวเราค่ะแล้วจะไปคว้าจับไว้อ่ะไปเกาะไปเกี่ยวมันไว้อ่ะก็เหมือนกันค่ะก็ทำร้ายตัวเราเหมือนกันค่ะควรจะปล่อยต้องรู้ควรก็ปล่อยต้องรู้ไหมว่าความคิดเนี้ยมาจากไหนไม่ต้องรู้ค่ะปล่อยต้องรู้ไหมว่าความคิดเนี้ยมันจะไปไหนไม่ต้องช่างมัน เออใช่ไหมค่ะที่มันเผลอคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นคุณนงรักไหมไม่ใช่แล้วใครเผลอคิดเป็นความคิดของใคร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 มันเกิดขึ้นเองอ่ะไม่รู้อ่ะเออมันเกิดขึ้นเองแล้วจะเอามาเป็นของเราไหมไม่เอาค่ะเอามาเป็นทุกข์เปล่าถูกต้องเลยเก่งมากเลยคุณนมรักตบมือให้คุณนมรักหน่อยแล้วสาธุค่ะดีใจไหมก็ดีค่ะทำให้บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องใส่ใจเรื่องอะไรก็ไม่ต้องไปคิดมันเราก็ไม่ทุกข์เองค่ะเออนั่นแหละเนี่ยเวลานั่งสมาธิสงบไหมเวลาจะตอบพระอาจารย์นี่ต้องระวังมากเลยสงบไหมถ้าพูดถึงความรู้ว่าเป็นอย่างไรก็คือรู้ว่ามันสงบค่ะเยี่ยมมากแล้วถ้ามันจะไม่สงบล่ะก็รู้ค่ะว่ามันไม่สงบนั่นแหละวิธีการมันรถบรรทุกผ่านหน้าบ้านนั่นแหละจะรถบรรทุกผ่านหน้าบ้านที่เราไม่ชอบก็ปล่อยไปจะรถปอร์เช่ที่เราชอบก็ต้องปล่อยไปค่ะแค่เปล่าค่ะไม่ต้องชอบอะไรทั้งนั้นแต่ว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นให้เท่าทันเท่านั้นเองเนาะค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอรู้อย่างนี้แล้วช่วยอะไรเรามั่งเนี่ยก็อาตมาเป็นคนซ่อนสีหน้าไม่ได้เลยเนาะหน้าแดงเลยเนาะสีหน้าก็คงจะทำให้ชีวิตเป็นสุขมากขึ้นมั้งคะถ้าเราไม่ไปใส่ใจกับเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจใช่ใช่แต่จะมาชอบที่คุณนงรักพูดนะว่า
เวลาจะตอบอะไรอาตมาต้องระวังมากเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมไอ้ตัวระวังนี่แหละคือตัวสตินะถ้าระวังตอนที่ตอบอาตมาได้ในชีวิตก็จะมีระมัดระวังอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันก็ให้เป็นจริงสาธุไม่ต้องขอก็เป็นจริงถึงไม่ขอก็เป็นจริงใช่ไหมขอบคุณมากคุณนงรักนะสาธุค่ะตอนเด็กๆอยู่มหาลัยจะมาขับมอเตอร์ไซค์ Honda 470สีส้มนะ470สีส้มคลาสสิกนะแล้วก็ไปจอดที่สี่แยกทีไรเนี่ยตำรวจชอบโบกเพราะว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกเราก็ต้องถูกปรับเงิน500บาทโหแล้วมหาลัยโดนปรับ500บาทนี่มันปนกันชัดๆนะก็ไม่มีเงินเลยนะโดนอยู่2ทีมั้งแล้วหลังจากนั้นก็ต้องห้อยหมวกกันน็อกไว้ก็ยังไม่ใส่อยู่ดีห้อยเอาไว้พอเห็นตำรวจปุ๊บจอดปุ๊บก็ใส่อย่างนี้นะมีวันนึงอาตมาก็เดินไปคนเดียวนะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวฝั่งนู้นเดินไปที่4แยกนั่นแหละเห็นตำรวจใจไม่เสียวาบเลยลืมใส่หมวกกันน็อกตายแล้วว่ะใจนี่เสียวูบขึ้นมาเลยนะลืมใส่หมวกกันน็อกก็จับโอ้ยไม่มีหมวกกันน็อกกำลังเดินอยู่ใครก็จะมาจับคนเดินไม่ใส่หมวกกันน็อกตกกระจายโอ้ยดูสินี่ตำรวจทำให้เราเกิดสติขึ้นมาเห็นไหมเหมือนกันนะความกลัวเนี่ยก็เหมือนกันที่ทำให้เราเกิดตัวสตินี่มาเหมือนกันนะมาเข้าเนื้อหาได้แล้วนะเล่าไปเล่ามานะเอาละเข้าเรื่องสักทีนะเปลี่ยนการสอนบ้างมาคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนะอานาปานสติขั้นที่13แล้วก็14ที่บอกว่ามี16ขั้นเนี่ยมันก็คือ32อาการนะก็คือขั้นละ2อาการใช่ไหมวันนี้มานิโรธานุปัสสีอัตติสามีติวันนี้จะมาขั้นที่15และขั้นที่16นิโรธานุปัสสีอัตติสามีติสิกขินะในนี้ยังอยู่ในหมวดอะไรเอ่ย13ถึง16เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานะหมวดธรรมนะมีการเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเป็นต้นไหนขอตัวแทนดีกว่าอ้าวชื่อแรกเลยมิ้นอานมิ้นทะนิดาคุณมิ้นอ้าวเชิญภาษาไทยใช่ไหมคะอ่านบาลีด้วยบาลีด้วยแล้วกันค่ะนิโรธานุปัสสีอัสสิสามีตีสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสีปัสสิสามีตีสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ต่อเลยปฏินิสัคคานุปัสสีอัสสิสามีตีสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปฏินิสัคคานุปัสสีปัสสิสามีตีสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เจริญพรมาแยกทีละอันหนึ่งนะจำอะไรได้มั่งเนี่ยสิกขติสิกขติคืออะไรย่อมทำในบทศึกษาว่าย่อมทำในบทศึกษาว่าอะไรอีกอิติดังนี้อิติดังนี้อะไรอีกอัสสาสิหายใจออกอัสสาสินะหายใจออกเช่นเดียวกับปัสสาสิสามินะหายใจเข้าทีนี้
นิโรธานุปัสสีเนี่ยมาจากศัพท์2คําจําได้ไหมมาจากคําอะไรบ้างรู้แต่ว่าเป็นดูเพื่อนส่งโพยส่งเพื่อนส่งโพยมาแล้วนิโรนิโรธนิโรธบวกกับอะไรอนุปัสสีค่ะอนุปัสสีอนุปัสสีแปลว่าอะไรเป็นประจําก่อนอ๋อเป็นประจําถูกเพราะว่ามาจาก e ใช่มั้ย e ตัวนี้แปลว่าเป็นประจําแล้วอนุแปลว่าอะไรอนุอนุภรรยาแปลว่าน้อยน้อยอ๋อแปลว่าตามตามน้อยอะไรมีมากอนุภรรยามีอนุค่ะใช่มั้ยภรรยามากไม่ใช่ภรรยาน้อยถูกต้องมั้ยอนุภรรยาแปลว่าภรรยาที่ตามมาไหนคําว่าตามอนุเนี่ยเห็นตามมั้ยตามเห็นตามเห็นอนุปัสสีจึงแปลว่าการตามเห็นอยู่เป็นประจําตามเห็นอยู่เป็นประจําต้องตามเห็นอยู่เป็นประจํา adjective หรือสิ่งที่เราตามเห็นคุณลักษณะที่เราตามเห็นก็คือนิโรธะความดับความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือเห็นซึ่งความดับไม่เหลือนะความดับไม่เหลืออ่ะอันนี้ก็ง่ายแล้วพอมาอันนี้ไม่ยากแล้วเชิญเลยอ้าวเหมือนเดิมจำได้ไหมลำดับขั้นตอนลำดับขั้นตอนเหมือนเดิมเลยอ่ะไปก็สิกขาติแปลว่าย่อมทำในบทศึกษาว่าเยี่ยมอะไรต่ออิติสัพคือดังนี้อิติสัพแปลว่าดังนี้อัตสิแปลว่าหายใจออกค่ะหายใจออกรวมไปถึงปัสสสิตสามิหายใจเข้าด้วยโอเคปฏินิสัคคานุปัสสีมาจากคำว่าอะไรบ้างมาจากปฏินิสัคคาถูกต้องปฏินิสัคคะบวกกับอนุนุปัสสีค่ะอนุนะอนุอนุปัสสีอนุปัสสีถูกต้องอนุปัสสีแปลว่าตามเห็นอยู่เป็นประจำตามเห็นอยู่เป็นประจำสีเขียวอ่อนนะตามเห็นอยู่เป็นประจำตามเห็นอยู่เป็นประจำเห็นอะไร adjective ที่เราจะเป็นคุณสมบัติที่เราเข้าจะไปเข้าไปตามเห็นความสลัดคืนค่ะความสลัดคืนความสลัดคืนโอเคใช้ได้ขอบคุณมากตบมือให้มิ้นด้วยนะวันนี้มาช่วยแบ่งปันในการอ่านนะแล้วก็วิเคราะห์บทศัพท์นะมาแล้วปึงเราดูตามเห็นอนุปัสสีมาแล้วคราวที่แล้วเราเรียนอนุปัสสีแปลว่าตามเห็นอยู่เป็นประจำนะตามเห็นอยู่เป็นประจำทีนี้เนี่ยคราวที่แล้วมีอนิจจานุปัสสีตามเห็นยึงเป็นประจำซึ่งความไม่เที่ยงนี่คืออานาปานสติขั้นที่13ขั้นที่14วิราคานุปัสสีตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งความจางลาย15วันนี้เลยชัดเจนว่านิโรธนิโรธานุปัสสีตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลือเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนจริงๆแล้ว13กับ14คู่นี้เนี่ย14กับ15คู่นี้เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยถ้าเราตามเห็น13เนี่ยเป็นจำนวนมากตัวนี้เขาเรียกว่ากระบวนการของการเห็นไตรลักษณ์ที่เมื่อคราวที่แล้วบอกว่าเป็น adjective ไตรลักษณ์มีอะไรบ้าง1อนิจจัง2ทุกขัง3อนัตตา3อย่างนี้เห็นจากอนิจจังอย่างเดียวเลยนะ
ยกตัวอย่างเช่นคุณยุ้ยคุณยุ้ยหนึ่งไอ้ห้าหนึ่งแปดคุณยุ้ยเห็นนาฬิกาไหมเห็นค่ะเห็นนาฬิกาไหมเห็นค่ะเห็นนาฬิกาไหมเห็นค่ะเห็นนาฬิกาไหมเห็นเห็นอ้าวเห็นนาฬิกาไหมเนี่ยเห็นนาฬิกาไหมเห็นค่ะเห็นนาฬิกาไหมเห็นค่ะเห็นนาฬิกาไหมยังเห็นอยู่นะคะเออถามว่าเห็นนาฬิกาเหมือนกันใช่ไหมเห็นคนละด้านแต่เป็นนาฬิกาอันเดียวกันเก่งมากเห็นคนละด้านแต่เป็นนาฬิกาอันเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นการเห็นอนิจจังการเห็นทุกขังการเห็นอนัตตาก็เห็นความจริงเหมือนกันแต่เห็นคนละด้านเห็นความจริงเหมือนกันแต่เห็นคนละด้านถ้าเรียนสถาปัตย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฟอนต์บอททอมแบ็คใช่ไหมฟอนต์ไซส์บอททอมไซส์แบ็คไซส์ท็อปไซส์เลฟไซส์ไรท์ไซส์วิวใช่ไหมเหมือนกันกับการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนิจจังก็หมายความว่าเห็นไม่ทันแล้วอ้าวเห็นนาฬิกาไหมเห็นค่ะเห็นนาฬิกาไหมเห็นค่ะเห็นนาฬิกาไหมค่ะเห็นค่ะเห็นอนิจจังแสดงว่าเห็นความจริงไหมเห็นทุกขังแสดงว่าเห็นความจริงไหมเห็นอนัตตาแสดงว่าเห็นความจริงไหมเห็นอนิจจังเท่ากับเห็นอะไรอีกสองอย่างทุกขังและอนัตตาถูกต้องแล้วถ้าเห็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาค่ะแล้วถ้าเห็นอนัตตาอนิจจังทุกขังค่ะเยี่ยมมากเย้ตบมือให้คุณยุ้ยด้วยนะนี่ไงฉันใดก็ฉันนั้นเท่ากับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันสัญญานะเห็นนะขั้นที่13จึงเห็นอนิจจังก็เท่ากับตามเห็นทุกขังแล้วก็ตามเห็นอนัตตาด้วยพร้อมๆกันเพราะเราเห็นซึ่งความจริงเมื่อเราเห็นความจริงเราจะจางคลายแล้วก็ดับไม่เหลือนะคราวที่แล้วเนี่ยวิราคะกับนิโรธะนี่เหมือนกันนะวิราคะบวกนุปปัสสีเองนะนิโรธะบวกนุปปัสสีเองนะอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าเห็นขยะหรือมาจากขีความสิ้นไปเวลาคะเราเห็นความสิ้นไปคือแห่งสังขารทั้งหลายหรือว่าขันธ์ห้านั่นเองที่คราวที่แล้วมึนสับเต็มไปหมดเลยจำได้ใช่ไหมนั่นแหละก็คือเห็นความดับไปแห่งสังขารทั้งหลายแต่ตัวนี้ถ้าแปลตามศัพท์มันก็คือการจางคลายไปความจางคลายไปตามศัพท์วิราคะครั้งนี้ก็เห็นความดับไปเหมือนการแห่งสังขารเหมือนกันคือขันห้าเหมือนกันแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นความดับไม่เหลือความนิโรธนิโรธมีธาตุนี้นิบวกรุทะรุทะแปลว่าการขวางปิดกั้นนิแปลว่าไม่สัญญาณขัดหายเหรอโอ้แย่ละสิฮัลโหลได้ยินชัดไหมเ
ยยังสวัสดีทุกท่านยังอยู่ไหมไม่ได้ยินแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอคอมออนก่อนเวลาเกิดอะไรขึ้นนี้พรุ่งนี้ขึ้นนี่นะให้เราสบายใจเอาไว้ว่าเผื่อได้เลิกเร็วเอ๊ะอาจจะได้เลิกเร็วก็ได้นะขอโอกาสทุกท่านนะคะในระหว่างที่รอสัญญาณจากพระอาจารย์นะคะก็ชวนกันฝึกเจริญอานาปานสติรอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่เที่ยงเสียงภาพที่ปรากฏก็ไม่เที่ยงสังเกตใจที่อยากจะเรียนก็ตามเห็นความเป็นจริงนะคะเห็นเราเป็นคนนอกซะแล้วนะออกไปแป๊บเดียวนะเห็นเราเป็นคนนอกแล้วไม่ให้เราใช้ไมค์ซะแล้วภาพชัดแล้วนะเสียงชัดไหมงั้นแสดงว่าใช้ตัว iPad ไม่ได้แล้วล่ะออกอาการเหมือนเมื่อวานเลยนะสอนอยู่แล้วก็ใช้ iPad ไม่ได้มันก็จะค้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อมาก็จะถ่ายรูปตัวแผนการสอนให้แล้วกันนะนี่แผนการสอนนะเออต่อมาก็เขียนซ้ำมันเดิมนั่นแหละนะแต่เมื่อเช้าคิดได้ว่าทำอันนี้เป็นตารางดีกว่านะนี่ใช้สไลด์แบบเดิมนะนี่ถ้าเป็นนิโรธานุปัสสีนะทำไมมันต้องลำบากขนาดนี้เนี่ยฟันถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวแชร์ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปใช่ไหมให้อาตมาถ่ายรูปยังไงเพราะ iPad มันใช้ไม่ได้แคปหน้าจอหมอแคปหน้าจอทันไหมแล้วขึ้นนะภาพหน้าจอมันไม่ชัดอะค่ะพระอาจารย์ไม่ชัดไม่ชัดเอาละ เอ้าชัดเหรอคุณชนันแสดงว่าโชว์ไปเลยนะว่าจอเราดีกว่าเพื่อนนะคุณชนันนะไม่มีปัญหาอะไรก็ดูลมหายใจกันไปก่อนนะขอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านิดนึงเดี๋ยวเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำติ๊บเพราะเราต้องพึ่งเขาอะเนาะเราก็เลยต้องดูแลเขามากเอาละได้แล้วเห็นยังเอ่ยเมื่อคราวที่แล้วสอนไปนะตัวนิโรธกับตัววิราคะเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่านิโรธะเนี่ยมาจากนิบทหน้ารุทะธาตุรุทะอวเรในการปิดกั้นหรือในการขังไว้ในการปิดกั้นหรือในการขังไว้นะนิแปลว่าไม่นิแปลว่าเอาออกเอาออกซึ่งการปิดกั้นเอาออกซึ่งการขังไว้รุทะแปลว่าขังนิแปลว่าไม่หรือว่าเอาออกไม่ถูกขังไม่ถูกขังในที่นี้เนี่ยที่เราเร่าร้อนอยู่เพราะเราถูกขังด้วยกิเลสเราถูกขังด้วยราคะเราถูกขังด้วยโทสะเราถูกขังด้วยโมหะแต่พอเราเอาออกก็ไม่เร่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะเราจึงเรียกว่าความดับความดับแต่ความดับนี้เป็นความดับชั่วขณะเป็นความดับแค่ชั่วขณะเท่านั้นแต่ถ้าดับอย่างถาวรอติอัตตะดับอย่างถาวรก็คือพระนิพพานนั่นเองนะจะดับแบบชั่วขณะก็อย่างที่เรารู้ว่าลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราความคิดที่เราไม่ต้องการก็ไม่ใช่ของเราเราอยากโลภไหมล่ะเราอยากโกรธไหมล่ะ
เราอยากหลงไหมล่ะไม่อยากแต่มันดับไปชั่วแค่ชั่วขณะเมื่อไหร่มีสติมันก็จะดับไปชั่วขณะไม่มีความเป็นคุณอะไรนะขึ้นมาไม่มีความเป็นคุณนงรักขึ้นมาก็ดับไปชั่วขณะแล้วเราก็ตามเห็นคืออนุปัสสีเป็นประจำตามเห็นเป็นประจำเอาล่ะต่อไปอานาปานสติขั้นที่14คือวิราคานุปัสสีกับวิราคานิโรธานุปัสสีเนี่ย อุปมาอุปไมยเหมือนกับไหนใครมีตระกูลญาติพี่น้องเกี่ยวกับเจ้ามั้ยเป็นเจ้าคนในคนเป็นเจ้าในโบราณเมื่อก่อนไม่กล้าเปิดเผยเลยเนาะญาติสมมุติก็ได้คุณโสภาชายจอต้องหายแล้วพอจะมาเอาปิดได้ยินมั้ยดีเลย์ใช่มั้ยขอบคุณมากครับตอนนี้ภาพอาตมาเสียงอาตมาชัดเจนมั้ยเช็คที่ภาพก่อนภาพชัดเจนมั้ยนี่เลขอะไร1ค่ะโอเคนี่เลขอะไร2ค่ะโอเคได้เลยสิ่งที่แตกต่างระหว่างวิราคานุปัสสีในขั้นที่14กับนิโรธานุปัสสีในขั้นที่15นะอุปมาเหมือนกับคนหมดรักกันแล้วแต่ว่าเรายังต้องอยู่ด้วยกันอยู่วิราคะคือมันคลายความกำหนัดไปแล้วคลายความรักความชอบไปแล้วแต่ยังต้องอยู่ด้วยกันมีไหมคนที่ยังต้องอยู่ด้วยกันอยู่มีไหมแต่ว่ายังไม่ได้หย่ากันมีไหมมีอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่ได้หย่ากันน่ะแต่นิโรธานุปัสสีเนี่ยดับไม่เหลือแล้วคือไม่เหลือแม้แต่ความรักแล้วก็ไม่เหลือแม้แต่เยื่อใยด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็คือหย่าแล้วเรียบร้อยหย่าหมดรักนี่เป็นวิราคานุปัสสีส่วนหย่าแล้วนี่ก็คือนิโรธานุปัสสีอุปมาเหมือนกับความหมดรักแล้วก็หย่ากันเหมือนกันร่างกายและจิตใจของเราถ้าเราเข้าไปยึดเอาไว้ตัวในตัวขันธ์5เนี่ยแต่เราเริ่มเห็นโทษของมันเรื่อยๆว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเห็นรูปก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาก็นิจังทุกขังอนัตตาเห็นสัญญาก็นิจังทุกขังอนัตตาเห็นสังขารก็นิจังทุกขังอนัตตาเห็นวิญญาณก็อนิจังทุกขังอนัตตามันก็ทำให้เราหมดรักในขันธ์ห้านี้หมดรักแล้วแต่ก็ยังต้องอยู่ด้วยกันอยู่แต่เมื่อไหร่สามารถหย่าได้คือหมดความต้องการในขันธ์ห้านี้โดยสิ้นเชิงก็ดับไม่เหลือเป็นนิโรธานุปัสสีตามอานาปานสติขั้นที่15มันค่อยๆเป็นลำดับมาเห็นไหมเอางี้คุณหมออาตมาว่าเรายังมีอีกเสาหนึ่งมาเรียนอานาปานสติขั้นที่16อย่างเดียวดีไหมเรียนขั้นที่16อย่างเดียวตัดไปเรียนครั้งที่16ตรงนู้นเลยขอบคุณมากเรามีอีกครั้งหนึ่งเนาะบางทีมันก็ต้องมีความยืดหยุ่น flexible หน่อยเนี่ยอาจาย agility ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องเรียนกันใช่ไหมทำแลบเจ้าค่ะอีกแล้วเหรอชอบแลบเกินนะโยมนี่นะอาตมาก็ชอบนะเจ๋งดีนะเอางั้นคุณกีเปิดไมค์ตอบทำแลบเลยเสนอก็ต้องทำเลยเดี๋ยวตอบไม่ได้นะพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์เก่งมากเนี่ยอาตมาไม่เคยคิดเลยนะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่จะกลัวอาตมาหมดแล้วยิ่งสอนยิ่งกลัวกันอย่างนี้เลยเหรอเอามาทำแบบนะคุณกีดึงผมมาเส้นหนึ่งดึงผมเส้นหนึ่งผมหงอกเต็มเลยอาจารย์เพราะเส้นสีขาวไว้เจ็บผมเอาผมเอาเส้นหนึ่งโอเคเส้นเดียววางไว้บนสมุด
วางไว้บนสมุดค่ะใครอยากทำด้วยก็เอานะคุณกีและทุกท่านที่เด็ดมาแล้วนะ เห็นผมอยู่ตรงหน้าไหมเห็นเจ้าค่ะพระอาจารย์ผมคุณกีไหมผมเจ้าค่ะผมคุณกีนะโอเคคุณกีคุณกีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณกีอยู่ในผมไหมไม่อยู่แล้วพระอาจารย์ที่อยู่นี่เจ้าค่ะผมอยู่ในคุณกีไหมผมก็ไม่อยู่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ผมออกอยู่ที่สมุดที่หนังสือโอเคคุณกีเป็นผมไหมไม่เป็นพระอาจารย์ผมเป็นคุณกีไหมไม่เป็นพระอาจารย์อันนั้นผมใครอ่ะ ผมอดีตพระอาจารย์ผมใครผม ผมคุณกีเหรอเมื่อกี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ในอดีตเจ้าค่ะโอเคแล้วความเป็นคุณกีหายไปตอนไหนหายไปตอนไหนหายไปตอนผมหลุดไหมพระอาจารย์อ๋อเหรอแล้วผมเส้นไหนเป็นคุณกีเสร็จแล้วพระอาจารย์ผมเส้นไหนไม่มีสักเส้นเลยพระอาจารย์ผมก็คือผมมั้งนั่นน่ะสิสมมติใจกล้าหน่อยตัดนิ้วมาวางเนี่ยถ้าใจกล้าหน่อยตัดนิ้วมาวางใช่ไหมคุณกีอยู่ในนิ้วไหมไม่อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์นิ้วอยู่ในคุณกีไหมไม่มีพระเจ้าค่ะพระอาจารย์นิ้วก็คือเป็นนิ้วไหมไม่เป็นเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วนิ้วเป็นคุณกีไหมไม่เป็นเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วที่อยู่ในมือนิ้วใครนิ้วธรรมชาติมึงพระอาจารย์เห็นไหมเราคิดว่าเป็นของเราใช่ไหมทุกค่ะแล้วดูตามความเป็นจริงใช่เราไหมล่ะเนี่ยไม่ใช่พระอาจารย์เออแล้วใครตอบไม่ใช่เนี่ยใครตอบไม่ใช่เนี่ยใครตอบคุณกีเข้าใจไหมเข้าใจว่าพระอาจารย์ไม่ให้ยึดเหรอเจ้าคะว่ามันก็คือมีคนตอบว่ายืมมาใช้ชั่วคราวพระอาจารย์ว่ามันเป็นธรรมชาติคุณกีเข้าใจเรื่องนี้ไหมเข้าใจเรื่องส่วนประกอบของตัวเราเหรอเจ้าคะพระอาจารย์เนี่ยเรื่องที่เรากำลังจะสื่อสารกันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรคุณกีให้ตั้งชื่อเรื่องมันว่าพระอาจารย์จะทำแลบพระอาจารย์จะทำแลบวันนี้เราเรียนขั้น15เราเรียนเรื่องความดับไม่เหลืออืมพระอาจารย์บอกว่านิโรธะโรธะแปลว่าขังนี้แปลว่าไม่ก็คือไม่ขังอุปมาเปรียบเหมือนหมดรักแล้วก็อย่าขาดจากกันหมดรักก็คือมันไม่ใช่ของเราแล้วพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าคะเรายึดมันไม่ได้อืมแล้วเราอยากขาดกับมันหรือยังอ่ะอืมเรายังตัดนิ้วไม่ได้พระอาจารย์เราต้องใช้มันอยู่ เราไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดนิ้วแต่เราตัดความเข้าใจผิดต่างหากล่ะอืมทุกข์ความยึดพระอาจารย์อืมนี่มันก็ของมันถ้าเราจะตัดใครตัดอีกเราต้องตัดอีกอาจารย์ตัวเราก็ต้องทำหน้าที่ตัดถ้าเกิดสมมติเราไม่อยากได้มันสมมตินิ้วมันเป็นนิ้วร้ายหรือเป็นมันจ้ะก็ต้องตัดมันเราก็ต้องตัดเราต้องตัดความเข้าใจผิดก่อนค่ะเรียนธรรมะไม่ได้อะไรเลยนะจะบอกให้ แถมเสียทุกอย่างด้วยเอา เรียนธรรมะมีแต่เสียทุกอย่างเสียที่สร้างมาทั้งหมดเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเสียสิ่งที่เราได้อย่างเดียวได้รู้สึกตัวเหรอพระอาจารย์ได้สัมมาทิฏฐิเอาไหมเอาพระอาจารย์ใครเอาสัมมาทิฏฐิอีกเอาพระอาจารย์
โอ้ยดูสิมีคนไปเอาสัมมาทิฏฐิซะแล้วแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นเราไหมสัมมาทิฏฐิไม่เป็นเรานะอาจารย์เขาบอกว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิไหมสัมมาทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิเออแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับสัมมาทิฏฐิแล้วมันมีเหตุให้เกิดก็ให้มันเกิดหมดเหตุให้เกิดมันก็ดับก็ค่ะอาจารย์นี่ไง มันจะได้ดับไม่เหลือสักทีอย่ายึดมันอาจารย์มันคือเจ้าค่ะเหมือนรถบรรทุกนั่นแหละคุณกี โอเคเจ้าค่ะอาจารย์ตามรู้ที่แม่จะมาเหมือนเลยเออตามรู้นะยังไงอยากทำแลบนักเป็นไงอยากทำแลบอยากทำแลบเห็นแล้วชีวิตมันคือแลบเลยล่ะแลบทุกครั้งที่ทุกข์อ่ะใช่ไหมสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์เจ้าค่ะหลวงพ่อชายจึงสอนว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยลองถามดูซิคุณใหม่ตอบขยับปากตามนะต้องตอบแล้วทีนี้ทุกมีเพราะยืดเพราะยืดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยว่าเอง1 2 3ทุกมีเพราะยืดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยอ้าวอธิบายได้เลยเชิญทุกมีเพราะยึดทุกมีก็เพราะว่าเราไปยึดขันธ์5ค่ะเขาจะคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราทุกชีวิตเพราะอยากถ้ามันยังมีความอยากอยู่มันก็จะซุกไปเรื่อยๆความคิดนั้นมันก็จะขยายไปเรื่อยทุกมากเพราะพลอยอันนี้คือพลอยมันเป็นการยอมตามอะค่ะยอมตามความอยากนั้นอะทุกน้อยเพราะทุกน้อยเพราะหยุดพอหยุดอยากอะหยุดพอเริ่มมีความหยุดอยากทุกก็น้อยลงค่ะแล้วก็ทุกหยุดเพราะปล่อยถ้าเราปล่อยความยึดมั่นถือมั่นเรื่องความอยากแล้วมันก็ไม่ชุกแล้วค่ะเพราะเราปล่อยค่ะอ้าวเก่งมากเก่งมากปล่อยก็คือตัวนี้นี่แหละปฏินิสัคคานี่แหละปล่อยคือความสลัดคืนนั่นแหละเนาะอยากก็คือตัวตัณหาปล่อยก็คือสังขารสังขารในที่นี้คือทั้งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารนะปล่อยคิดไปในบาปปล่อยคิดไปในบุญปล่อยคิดไปในฌานใช่ไหมทุกข์มากเพราะพลอยตัวสังขารปรุงแต่งนี่แหละปรุงแต่งในเรื่องไม่ดีปรุงแต่งในเรื่องดีแล้วปรุงแต่งในฌานแต่สังขารทั้งหมดนี้มีเหตุให้เกิดสังขารนั่นก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราใช่ไหมเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารแต่ถ้ามีวิชชาแล้วรู้เท่าทันแล้วที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียบร้อยมันก็หยุดนะแล้วมันสามารถก็หลุดได้เพราะเราปล่อยอนาปานสติจึงเป็นไปเพื่อความวิชชาและวิมุตติไม่ใช่อวิชชาใช่ไหมมันต้องวิชชาแล้วก็วิมุตติเนาะโอเควันนี้ก็รู้สึกว่าจบลงด้วยดีนะจบลงแบบที่จะจบลงได้นะนะส่งบทกลอนสุดท้ายนะบทกลอนสุดท้ายฝากวันนี้
ใครอ่านดีเนาะอ่านเองก็ได้นะปลายฝนต้นหนาวไอหมอกทาบทับทิวเขาลมหนาวลอยลิ้วไล้ผิวฝนสั่งลาฟ้าปิดปลิวน้ำไหลฉิวแผ่นดินนองนกเป็ดน้ำเล่นน้ำผุดแมลงสุดเบ่งเป่งเสียงร้องกระรอกโผล่โผล่เมียงมองหอยทากย่องเยื้องย่างไปใบอ่อนให้พุ่มเขียวอ่อนใบก่อนซ้อนแผ่ร่มให้ใบร่วงให้ชุ่มชื้นไพรใบสลายให้ไส้เดือนกินเมื่อเหมันเหหันมาเมื่อสันล่าเวลาผินฤดูการผ่านเพียงวารินวิเวกสิ้นเย็นเย็นถิ่นธรรมขออภัยแหมแต่งไว้นานแล้วลืมวิเวกเสี้ยนวิเวกสิ้นเย็นถิ่นธรรมสุดต้องอ่ะมาดูกันไอหมอกทาบทับทิวเขาหมอกกับภูเขาอันเดียวกันไหมคนละอันกันเราคิดว่าหมอกนี่มันบังภูเขาเหรอไม่ใช่เมื่อหมอกหายไปภูเขาโผล่มาไหมล่ะโผล่มาแล้วให้รู้สึกตัวนะลมหนาวลอยลิ้วไล้ผิวนะสัมผัสไว้รู้สึกตัวฝนสั่งลาฟ้าปิดปลิวแล้วตอนนี้ไม่มีฝนแล้วฟ้าก็แห้งไปนะสว่างอีกครั้งนึงแต่ยังเหลืออะไรน้ำไหลฉิวแผ่นดินนองนะยังมีธรรมชาติเหตุของฝนอยู่เหลืออยู่ก็ปล่อยไปเป็นสายน้ำเท่านั้นเองนกเป็ดน้ำเล่นน้ำผุดเนี่ยตอนนี้นะที่สระน้ำนะมีนกเป็ดน้ำอยู่4ตัวนะแม่ตัวหนึ่งลูกอีก3นะแม่ตอนนี้เริ่มหัวล้านแล้วลูกเพิ่งขนงอกใหม่ๆตัวใหญ่เท่ากันแมลงสุดเบ่งเป่งเสียงร้องแมลงล้อมกันระงมเลยนะไม่รู้มันเป็นนักเลงมาจากไหนนะกระรอกโผล่โผล่เมียงมองกระโดดชุบชับชุบชับหอยทากย่องเยื้องย่างไปนี่เราเป็นแต่ผู้เห็นเท่านั้นแหละเห็นภาพได้ยินเสียงสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่ต้องมาบอกว่าเป็นของเราเหมือนเราเหมือนกับต้นไม้นี่แหละใบอ่อนให้พุ่มเขียวอ่อนใบก่อนซ้อนแผ่ร่มให้ใบร่วงให้ชุ่มชื้นไพรใบสลายให้ไส้เดือนกินชีวิตของเราอะนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตอนเกิดมาทำอะไรใหม่ๆมันก็เนี่ยมันยังอ่อนอยู่สิ่งที่ทำมาก่อนแล้วมันก็ค่อยสร้างเสริมแผ่ร่มให้เราในปัจจุบันนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องสละไปก็ร่วงไปแต่การที่เราทำไว้มันก็ให้ชุ่มชื้นปกคลุมป่าผืนนี้ด้วยแม้แต่ใบที่สลายไปแล้วกลายอยู่ที่ได้กินของมันเมื่อเหมันเหหันมาเวลาเปลี่ยนแล้วนะถ้าเวลาผินฤดูกาลที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเวลาต่างๆก็เปลี่ยนไปเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยแหละฤดูกาลผ่านเพียงวารินก็เหมือนกับสายน้ำที่ไม่หวนกลับแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือวิเวกสิ้นเย็นถิ่นธรรมความสงบกายความสงบใจแล้วก็ความสงบที่สุดก็คือพระนิพพานนั่นเองคือตัววิเวกนี่แหละก็มาเข้าถึงธรรมะเทิดนะเราจะได้ไม่ทุกข์นะปลายฝนต้นหนาวแล้วนะจบเอวังวันนี้เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบไหว้พระกัน อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอนุโมทนากับทุกท่านนะเสาร์หน้าเจอกัน
10 เสาภาวนาจะได้ครบชื่อนี้สักทีนะเป็นเสาที่10เดินพร้อม